กรรมฐานแตกพระอาจารย์วิชัยเขมิโยแห่งวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นสัมมาเนนท่านได้เที่ยวธุดงติดตามหลวงปู่ไตซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านข้ามแม่น้ำโขงไปธุดงยังฝั่งประเทศลาวดินแดนซึ่งยังปลอดภัยจากโลกสมัยใหม่มากด้วยป่าดงพงไพรให้ความวิเวกสปายะแก่พระกรรมฐานผู้มุ่งแสวงหาโมกขธรรมหากในความสงบวิเวกแห่งป่าดิบดงดำก็ได้เก็บงำเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ไว้มากมายระหว่างที่ติดตามพระอาจารย์เที่ยวธุดงไปนั้นหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นคติเตือนใจมีพระธุดงสามรูปจากอีสานแสวงวิเวกไปในแดนประเทศลาวซึ่งมีภูเขาเถื่อนถ้ำมากมายเพราะพื้นที่ภูมิประเทศลาวนั้น2ใน3เป็นภูเขาป่าดงดิบมหาการไปเสียทั้งนั้นเหมาะสำหรับบำเพ็ญภาวนาอย่างยิ่งพระธุดงทั้ง3ไปถึงภูเขาใหญ่แห่งหนึ่งมีถ้ำหลายถ้ำเหมาะสำหรับพักเจริญภาวนาจึงแยกย้ายกันเข้าอยู่รูปละถ้ำต่างรูปต่างเจริญภาวนาหาความสงบทางธรรมท่านทั้ง3นี้มี2รูปเป็นพระหนุ่มส่วนรูปที่3เป็นพระหลวงพ่อคือบวชเอาเมื่อแก่แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงรุ่งเช้าขึ้นก็ออกจากถ้ำมาพบกันแล้วไปบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งห่างไกลต่างก็เล่าสู่กันฟังว่าการบำเพ็ญภาวนาในถ้ำได้รับความสงบเย็นกายเย็นใจชุ่มชื่นดีมากต่อมาในวันที่สองก็เหมือนวันแรกคือได้รับความสงบดีมากไม่มีเหตุเพศภัยใดๆมารบกวนการบิณฑบาตก็ได้ภัตตาหารบริบูรณ์ดีไม่มีบกพร่องครั้นพอถึงคืนที่สามของการมาอยู่ถ้ำก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นภูมิเทวดาได้ทดลองใจพระธุดงทั้งสามรูปว่ามาธุดงกรรมฐานเพื่อมุ่งหวังมรรคผลจริงแท้แน่แค่ไหนจิตใจโลเลหรือหนักแน่นดังนั้นครั้นดึกสงัดภูมิเทวดามเหสักจึงแปลงกายเป็นตาผ้าขาวใช้อำนาจสมาธิจิตเนรมิตหินก้อนหนึ่งโตเท่าลูกฟักให้กลายเป็นทองคำเหลืองอารามยาว1เมตรแล้วนำไปถวายพระธุดงค์หนุ่มในถ้ำแรกเพื่อเป็นการลองใจผู้ฆ่าเป็นปะขาวปฏิบัติธรรมถือศีลกินเผือกมันเหมือนฤาษีอยู่ในป่าเขานี่มานานหลายปีแล้วได้พบทรัพย์สมบัติโบราณของกษัตริย์ซ่อนอยู่ในถ้ำจึงได้เอาทองคำบริสุทธิ์ก้อนใหญ่นี้มาถวายอัญญาธรรมสุดแท้แต่อัญญาธรรมจะนำไปทำประโยชน์โพธิผลตามที่ปรารถนาเถิดฝ่ายพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ตอบปฏิเสธไปว่าอาตมาเดินทางมาแสวงหาสมบัติภายในคืออมตะจิตอมตะธรรมเท่านั้นส่วนสมบัติภายนอกกายคือแก้แหวนเงินทองเพชรนิลจินดาอาตมาไม่ต้องการเลยโยมเอาทองคำก้อนใหญ่นี้กลับไปเก็บไว้ที่เก่าเสียเถิดตาผ้าขาวก็อมก้อนทองคำออกมาจากถ้ำแล้วเข้าไปถ้ำที่สองซึ่งพระธุดงค์หนุ่มนั่งเจริญภาวนาอยู่ได้เอาก้อนทองคำถวายเป็นการลองใจพระธุดงค์หนุ่มรูปที่สองท่านก็ตอบปฏิเสธไปว่าอาตมารับเอาไว้ไม่ได้หรอกโยมสมบัติภายนอกทั้งหลายเช่นทองคำอันมีค่าเป็นต้นเป็นเสมือนเชือกหรือปลอกมามัดแขนขาคนเราไว้ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอาตมาได้หลงไหลงมงายยึดติดในสิ่งเหล่านี้มาหลายภพหลายชาติแล้วตกเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองมานานหลายกับหลายกันจึงได้มองเห็นว่าของเหล่านี้เป็นภัยต่อชีวิตอย่างใหญ่หลวงโยมเอาทองคำก้อนใหญ่นี้กลับไปเก็บไว้เถอะเมื่อพระธุดงค์หนุ่มรูปที่สองปฏิเสธตาผ้าขาวก็อุ้มก้อนทองคำยาว1เมตรถอยออกมาแล้วตรงไปยังถ้ำที่สามซึ่งเป็นพระหลวงพ่อผู้ที่บวชในตอนแก่เจ้าป่าเจ้าเขาผู้แปลงร่างเป็นตาพักขาวก็กระแอมเสียงขึ้นพระหลวงพ่อเข้าใจว่าชาวบ้านเอาของมาถวายจึงลืมตาขึ้นดูตาพักขาวแปลงจึงเอาก้อนทองคำสุกปลังวางลงตรงหน้ากล่าวคำถวายด้วยเสียงละมุนละม่อมชัดเจนอัญญาธรรมผู้เจริญผู้ฆ่า
เอาก้อนทองคำยาวเกือบวานนี้มาถวายท่านสุดแท้แต่อัญญาธรรมจะนำไปเถิดพระหลวงพ่อบวชเอาเมื่อคราวแก่เพิ่งได้ไม่กี่พรรษาก็ถึงกับตาลุกวาวเกิดตัณหาความโลภขึ้นเหมือนไฟไม่น้ำมันให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสุขเสียแล้วด้วยความปรารถนาในทองคำในใจคิดจะแบ่งทองคำวุ่นวายไปหมดลูกคนนี้กูก็จะแบ่งทองคำส่วนนี้ให้ลูกคนนั้นหลานคนโน้นก็จะแบ่งให้บ้านก็จะซื้อใหม่ปลูกใหม่ไร่นาสาโทวัวควายก็จะซื้อมาเพิ่มเติมคิดวุ่นวายไปหมดกูจะรวยใหญ่เป็นมหาเศรษฐีศึกออกไปต้องหาเมียน้อยสัก 2-3 คนเลือกเอาอีนางบ้านนาใบรุ่นสวยอาแรมฝ่ายตาผักขาวเมื่อเห็นหลวงพ่อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเช่นนั้นก็ถือโอกาสกราบลาออกไปจากถ้ำเมื่อตาผักขาวไปแล้วหลวงพ่อก็เอาผ้าสังฆาติมาห่อทองคำเอาไว้ห่ออย่างมิดชิดด้วยเกรงว่าพระหนุ่มทั้งสองจะไม่เห็นเข้าแล้วแย่งเอาไปหลวงพ่อก็วางแผนเอาไว้ว่าตีสองตีสามคืนนี้เราจะต้องรีบเอาทองคำนี้หลบหนีไปโดยไม่ต้องบอกเหล่าร่ำลาพระภิกษุหนุ่มทั้งสองรูปเมื่อวางแผนแล้วหลวงพ่อก็ดีใจจนฟุ้งซ่านนอนก็ไม่หลับจะนั่งเจริญภาวนาก็ไม่ได้เพราะจิตใจคิดวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องของทองคำครั้นเมื่อเวลาล่วงมาถึงตีสามหลวงพ่อก็ออกเดินทางจากถ้ำฝ่าความมืดบุกไปแบกก้อนทองคำขนาดใหญ่บุกป่าฝ่าเขาไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่กลัวเสือสางช้างป่าอะไรทั้งสิ้นทองคำหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยจนล้มลุกคลานแต่ก็ไม่ย่อท้อเพราะมีกำลังใจใหญ่หลวงที่ได้ทองคำเป็นสมบัติเดินไม่ยอมหยุดจนกระทั่งสว่างแจ้งได้ระยะทางไกลพอสมควรก็อุ่นใจว่าพระหนุ่มสองรูปคงจะติดตามเรามาไม่ทันแน่จึงหยุดนั่งพักเอาแรงหาน้ำในลำธารดื่มจนสดชื่นพอแดดจัดจ้าก็จะออกเดินทางต่อไปแต่ก็อดที่จะเปิดดูก้อนทองคำไม่ได้ต้องดูให้ชื่นใจอีกสักหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้ยังดูไม่ถนัดนักเมื่อเปิดห่อผ้าสังฆาติออกดูปรากฏว่าก้อนทองคำขนาดใหญ่ที่แบกมานั้นกลับกลายเป็นก้อนหินไปเสียแล้วทำให้หลวงพ่อต้องเสียอกเสียใจผิดหวังอย่างรุนแรงความผิดหวังอันรุนแรงนี้จึงทำให้จิตพลิกเสียสติกลายเป็นบ้าอย่างกระทันหันออกวิ่งร้องตะโกนลั่นป่าไปว่าทองของกูทองของกูฝ่ายพระหนุ่มสองรูปนั้นพอรุ่งสางสว่างแจ้งก็เตรียมตัวจะออกโคจรบิณฑบาตจึงนั่งรอหลวงพ่ออยู่นานก็ไม่เห็นหลวงพ่อออกมาจากถ้ำเสียทีจึงได้ตัดสินใจเข้าไปดูในถ้ำด้วยความสงสัยว่าหลวงพ่ออาจจะอาพาธก็ได้แต่ทันทีที่ไปถึงก็ต้องพบกับถ้ำที่ว่างเปล่าหลวงพ่อหายไปเสียแล้วพร้อมกับบริขารธุดงค์ของท่านไม่รู้ว่าหลวงพ่อหายไปไหนหรือถูกเสือขบกัดคาบเอาไปกินก็ไม่รู้พระหนุ่มทั้งสองนี้ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำ7วัน7คืนจึงพากันออกธุดงค์ต่อไปท่องเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ในแดนไพรตามป่าเขาประเทศลาวประมาณ1เดือนก็ไปพบเข้ากับคนบ้าคนหนึ่งเปลือยกายล่อนจ้อนเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเหมือนพวกผีตองเหลืองรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนคนรู้จักแต่เมื่อพิจารณาดูก็จำได้ว่าเป็นหลวงพ่อนั่นเองโอ้อนิจจาคุณพระช่วยทำไมหลวงพ่อมาเป็นเช่นนี้พูดด้วยก็ไม่รู้เรื่องเพราะหลวงพ่อเป็นบ้าจำพระหนุ่มทั้งสองไม่ได้เสียแล้วหลวงพ่อชี้เปลือยเอาแต่ร้องคร่ำครวญว่าทองของกูเอาทองของกูมาเอาก้อนหินมึงไปกูไม่เอาพระธุดงค์ทั้งสองรูปได้สดับดังนั้นก็พิจารณาดูเหตุการณ์ด้วยจิตสงบจึงได้รู้ว่าหลวงพ่อผู้น่าสงสารกรรมฐานแตกเสียสติเป็นบ้าในครั้งนี้น่าจะเกิดจากการติดหลงในนิมิตเป็นแน่นิมิตนั้นอาจเกิดในสมาธิถ้าไม่ใช่นิมิตในสมาธิก็จะต้องเป็นนิมิตอันเกิดจากเทพบันดาลหรือวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางผู้มีอำนาจจิตสูง
สร้างเป็นภาพนิมิตขึ้นให้เห็นนิมิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสมาธิหรือเกิดจากเจ้าป่าเจ้าถ้ำทำขึ้นล้วนเป็นนิมิตภาพที่ทำให้ยินดีและยินร้ายทั้งนั้นถ้าพระโยคาวจรหรือนักกรรมฐานสามารถควบคุมจิตให้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางบางอุเบกขาตามที่โบราณอาจารย์สั่งสอนวางเป็นหลักการไว้แล้วไซนิมิตภาพดีหรือเลวร้ายนั้นๆก็จะมาลายหายไปเองจิตที่เป็นกลางๆวางเฉยไม่สนใจเป็นสภาพจิตที่ว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นกลับมีพลานุภาพอย่างมหาศาลน่าอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นกฎที่นักจิตศาสตร์ในสมัยโบราณกาลและในสมัยปัจจุบันยอมรับตรงกันความว่างเปล่าในทางรูปธรรมจะเห็นได้ชัดว่าโลกก็ดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และหมู่ดวงดาวนับแสนล้านดวงในมหาดาราจักรก็ดีล้วนลอยตัวโคจรอยู่ได้มีแรงโน้มถ่วงดึงดูดกันไว้มีให้วิ่งเข้าไปชนกันวินาศก็เนื่องจากความว่างของอากาศมีพลังอำนาจมหาศาลลี้ลับพยุงเอาไว้มิใช่หรือดังนั้นจิตที่ว่างเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในนิมิตใดๆปล่อยวางรูปนามทุกประเภทได้ถือว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวเขาของเขาสักแต่ว่าเป็นรูปนามที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเป็นมายาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงมีดับไปหมดไปเป็นอนัตตาสุญญตาโลกุตระจึงถือว่าเป็นจิตที่มีพลังอำนาจมหาศาลนิมิตใดๆพูดผีปีศาจมารพรหมผู้มีอิทธิฤทธิ์จะต้องหวาดกลัวเอาหัวปักฟ้าปักดินดิ้นพล่านหลบหนีไปไม่กล้าสู้หน้ากับจิตที่ว่างไม่ยินดียินร้ายนี่คือสัจธรรม